เพื่อศึกษาการทำพุดดิ้งจากใบเครือหมาน้อยแทนเจลาตินเพื่อศึกษาปรับปรุงโดยการเติมใบยะนางเข้าไปช่วยในการเซตตัวให้เร็วขึ้นค่ะข้อ2ก็จะเป็นเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นกรอบการทดลองของพวกเรานะคะคือในการทดลองนี้นะคะเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น3ชุดค่ะคือเราจะนําใบเครือหมาน้อยนะคะมาทําการทดลอง3ชุดคือชุดแรกจะเป็น20ใบต่อน้ํา600มิลลิลิตรชุดที่2จะเป็น40ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรแล้วก็ชุดที่3จะเป็น60ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการดำเนินการทดลองนะคะไอ้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเลือกใบเครือหมาน้อยที่มีสีเขียวเข้มตัวเต็มที่นะคะปริมาณ20 ถึง 60ใบค่ะใบยะนาง50กรัมและใบเตยอีก50กรัมนำมาล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำใบเครือหมาน้อยใบเตยใบยะนางไปขยี้ค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำจากนั้นก็พักไว้ค่ะต่อไปก็เราก็จะเตรียมเป็นน้ำต้มสุกนะคะ1,800มิลลิลิตรนมสดรสจืดอีก300มิลลิลิตรและน้ำเชื่อมอีก100มิลลิลิตรและนำมาทำการทดลอง3ชุดค่ะค่ะชุดแรกนะคะเราจะนำใบเครือหมาน้อย20ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรเติมนมสดรสจืด300มิลลิลิตรน้ำใบเตยอีก250มิลลิลิตรน้ำใบยะนาง1,050มิลลิลิตรน้ำเชื่อม100มิลลิลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะมาผสมให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะชุดที่2ก็จะเป็นเราจะเพิ่มใบหมาน้อยเป็น40ต่อน้ำ600มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะคะส่วนผสมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะต่อไปชุดที่3เราก็จะนำใบเครือหมาน้อย60ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็จะเป็นวิธีการดำเนินการทดลองนะคะก็คือเราจะเปรียบเทียบการจับตัวของพุดดิ้งทั้ง3ชุดที่เราทำนะคะชุดแรกนะคะก็ที่เราทำได้นะคะก็จะมีการเซตตัวในเวลา45นาทีเพราะว่ามีใบเครือหมาน้อย20ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรชุดที่2นะคะก็จะได้35นาทีใบเครือหมาน้อย40ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรชุดที่3จะเป็นการเซตตัวในเวลา20นาทีค่ะใบเครือหมาน้อย60ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรค่ะค่ะสำหรับผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือผลผลิตนะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก็คือได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบพุดดิ้งเครือหมาน้อย1จำนวนนะคะแล้วก็ได้กระบวนการต้นแบบสำหรับพุดดิ้งเครือหมาน้อยอีก1กระบวนการ3ได้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวน5คนค่ะสำหรับผลลัพธ์ผลที่เกิดจากการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์นะคะก็คือพุดดิ้งเครือหมาน้อยต้นแบบสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนของหนูได้นะคะแล้วก็2ค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเครือหมาน้อยได้ค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นแผนการดำเนินโครงงานนะคะตามนี้เลยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเดือนแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะคะสำหรับสถานที่การทดลองนะคะพวกเราทดลองที่ห้องคหกรรมโรงเรียนของเราเองค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้านะครับเดี๋ยวนะคืออันนี้เรามีการวัดผลการทดลองไหมครับผมนอกจากวิธีการทำนะครับอย่างเช่นผลการชิวัมดผลการทดลองนี่คือให้คนชิมใช่ไหมคะอาจารย์ครับที่ทางกลุ่มหนูมีการกำหนดไว้ครับว่าจะวัดจะตัวอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ย3 ตัวอย่างเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรบ้างเนี่ยครับก็ผลการชิมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอย่างเช่นหนูวัดใน PowerPoint หนูอาจารย์จะเห็นผลแต่เวลาในการเซตตัวเนาะแต่ว่าคุณภาพด้านอื่นอาจารย์ยังไม่เห็นเลยอะค่ะหนูมีไหมหนูได้เอาไปอันนี้อย่างเช่นเอาไปลองชิมไหมคะหรือเอาไปวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
ค่ะก็ได้ให้น้องในหอพักนี่นะคะชิมแล้วก็น้องบอกว่ารสชาติค่ะได้ค่ะแต่ว่าเวลากินมันจะมีกลิ่นของพืชเครือหม่าน้อยเนี่ยค่ะมีการบันทึกใเชป็น่คะแนนไหมครับมีการบันทึกคะแนนการชิมไหมเหมือนที่เราเรียนตอนนั้นน่ะเรียนกับเรียนวิธีการเซนเซอปรระี่เมอะคิรับนนะคะประเมินทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสแล้วเราจะมีด้านสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้คะแนน1-9อะค่ะหนูได้มีการเอาไปให้ผู้ทดสอบชิมบันทึกคะแนนในส่วนนี้ไหมคะพวกเราทําให้น้องชิมค่ะแต่ว่าพวกเราไม่ได้บันทึกเป็นรูปเล่มหรืออะไรประมาณนั้นค่ะอาจารย์ไม่งั้นมันจะใส่ในผลไม่ได้เนาะไม่งั้นผลมันก็บอกไม่ได้อ่ะค่ะว่าเอ๊สูตรไหนมันดีหรือมันไม่ดีทั้ง3 สูตรบางทีใส่เยอะมันอาจจะเหม็นเขียวเหมือนที่หนูบอกแล้วคะแนนอาจจะน้อยลงก็ได้เนาะในส่วนนี้อาจารย์เดี๋ยวหนูเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในการทดสอบชิมเนาะครับก็คือสามตัวอย่าง3 สูตรที่หนูทำนั่นแหละนะครับก็คือทำแบบฟอร์มที่เป็นบันทึกการชิมอะครับที่เป็นคะแนนด้านต่างๆอาจจะเป็นสีกลิ่นรูปลักษณ์ความแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เราจะตั้งขึ้นมาที่เป็นคุณสมบัติของตัวพุดดิ้งอันนี้แล้วก็มีคะแนนสเกล1-9แล้วก็ให้ผู้ชิมครับชิมอย่างน้อยก็สัก30 คนใช่อย่างน้อย30แล้วกค็นเอาผลอันนั้นมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อดูว่าแต่ละด้านตัวอย่างเนี้ยมีคะแนนความชอบของผู้ชิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะต้องมีการบันทึกเพื่อจะได้ไม่เป็นเหมือนอคติของคนที่ชิมว่าคนนี้ชอบรสนั้นรสนี้อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีการชิมหลายๆคนแล้วก็ให้คะแนนก็จะต้องเพิ่มกดตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะได้เป็นผลที่บันทึกจากตัวอย่างจริงๆแล้วเราเวลาชิมอาจารย์เสริมอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาหนูเอาไปชิมหนูไม่ต้องบอกนะคะว่าอันนี้ใส่ไป20 40 60เนาะหนูอาจจะเขียนเลขรหัสแทนที่เรารู้ภายในกลุ่ม5 คนเรานี่แหละว่าถ้าเลข1 2 3หมายถึงสูตรที่1สูตร20นะอะไร4 5 6หมายถึงสูตรที่2เราจะปกติการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสเขาจะใช้เลข3 ตัวแทนรหัสนะคะแทนชื่อของแซมเปิลเนาะเพราะว่าลดการเขาเรียกว่าอะไรนะจันต้าไบแอนเป็นอคติของการชิมอะครับใช่เหมือนพยายามใช้เลขสูงไม่ควรเรียง1 2 3อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็น987หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ186อะไรอย่างเงี้ยที่1 ตัวอย่างมี3 หลักหรือ2 หลักนะครับแต่ว่าเป็นเลขที่มันไม่ได้เรียงกันเพื่อไม่ให้คนชิมรู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างตามลำดับไม่งั้นเดี๋ยวพอถ้าเราเขียนอันนี้20 40 60คนชิมเขาจะรู้สึกว่าถ้าฉันทายอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันใช้สมองในการคิดมันไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรทางด้านประสาทสัมผัสอะค่ะเนาะมันจะกลายเป็นการอคติเหมือนทำให้ผู้ชิมรู้ก่อนเหมือนเราใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วเราถามเขาว่ารสชาติอันไหนหวานแน่นอนแหละว่าคนที่ชิมมันก็ต้องยังไม่ทานได้ชิมเขาก็ต้องอันนี้แล้วว่าที่ใส่น้ําตาลเยอะๆสีมันต้องหวานดังนั้นคะแนนต้องสูงอะไรอย่างเงี้ยงั้นเพื่อลดอคติตรงนี้เนาะเราก็จะใส่เป็นเลขรหัสสุ่ม3 ตัวก่อนเอาไปทดสอบชิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เห็นใน PowerPoint หนูตรงวัตถุประสงค์อ่ะอันนี้มันเป็นโครงงานวิจัยเนาะดังนั้นเราไม่ควรที่จะเน้นว่าเราพัฒนาเพื่อเอาไปขายภายในโรงเรียนหรือว่าสร้างรายได้เนาะงั้นเราอาจจะเป็นการซึ่งวัตถุประสงค์อ่ะมันจะต้องตอบโจทย์กับกิจกรรมที่เราทำนะคะอาจจะเป็นการเพื่อศึกษาคุณสมบัติของอะไรนะหนูใช้ใบอะไรนะใบเครือหม่าน้อยค่ะใบเครือหม่าน่ะไอ้โทษดิใบเครือหม่าน้อยที่มีผลต่อการเซตตัวของพุดดิ้งหรือ2ก็เป็นการศึกษาการระยะเวลาก็ได้เนาะระดับเขาเรียกอะไร
ระดับความเข้มข้นระดับความเข้มข้นของใบเครื่องหมาน้อยที่มีผลต่อการเซตตัวของเจลเนี่ยซึ่งทุกอันนะคะวัตถุประสงค์ที่หนูตั้งอ่ะมันจะต้องตอบกับผลที่หนูได้เนี่ยหนูมีผลเวลาใช่ไหมใช่ไหมคะมีผลด้านเวลาหนูจะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสอะไรเงี้ยซึ่งวัตถุประสงค์อ่ะมันจะต้องตอบกับผลที่หนูวัดนะคะไม่มาอาจารย์ไม่อยากให้เน้นเกี่ยวกับรายได้เข้าโรงเรียนเนาะอันนี้เป็นในมุมมองอาจารย์นะเพราะอาจารย์บอกคิดว่ามันเป็นโครงงานวิจัยค่ะมันเป็นโครงงานวิจัยที่เราต้องเอาไปประกวดกับโรงเรียนอื่นเนาะดังนั้นหัวข้อมันควรที่จะมีความเป็นสายหมายความเป็นวิทยาศาสตร์อะค่ะคืออาจารย์อ้อเขาก็ยังจะบอกว่าตรงวัตถุประสงค์ครับที่เราเขียนเราจะต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการทดลองอย่างตรงที่เวลาก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกว่าเรากำลังศึกษาเวลาในการเซตตัวของตัวเครื่องหมาน้อยหรือว่าความเข้มข้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนตรงรายได้ทำเป็นรายได้เนี่ยเราสามารถเขียนในส่วนของผลที่ผลพลอยได้หรือผลที่คาดว่าจะได้หลังในส่วนหลังแต่ว่าตรงวัตถุประสงค์การทำเนี่ยมันจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราทำเราต้องการได้อะไรที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเรามีสามกิจกรรมก็ควรมีวัตถุประสงค์ที่มันตรงกันทั้งสามอย่างแบบนี้นะครับหนูงงไหมลูกนั่นหนูงงหนูถามได้นะไม่งงค่ะอาจารย์ไม่งงโอเคเพราะบางทีอาจารย์พูดไปอาจารย์ก็รู้ในมุมมองของอาจารย์ถ้าหนูงงตรงไหนหนูถามได้เลยนะอาจารย์มันไม่เคลียร์จะอธิบายให้เพิ่มหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะมีอีกอันนึงเมื่อกี้อาจารย์เห็นใน powerpoint หนูเอ๊ะหนูสามารถแชร์ได้ไหมเอ่ยอาจารย์จำหน้าไม่ได้ละว่าเมื่อกี้อยู่หน้าไหนที่เป็นแบบว่าแต่ละสูตรใส่อะไรบ้างอะค่ะหรือว่าสูตรหนึ่งใส่ใบยะนา20กรัมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะเอาไปอีกค่ะอีกลูกอันน่าจะสไลด์8มั้งนะฮะใช่นิดนึงนะคะตอนที่เพื่อนนำเสนอคนที่เหลืออาจจะต้องจดนะมีปากกากระดาษจดกันไหมมีไหมเพราะว่าถ้าเราไม่จดที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเดี๋ยวก็จะลืมแล้วก็แก้ก็จะไม่ตรงตามที่แนะนำมาคราวหน้าก็จะโดนแก้อีกนะคะอันนี้แจ้งโรงเรียนอื่นๆไว้ด้วยนะคะขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดนึงนะยินดีค่ะใช่เลยนอนเดี๋ยวออกไปก็ลืมเดี๋ยวอาจารย์ก็ลืมว่าอาจารย์ให้คนนี้นั่นเลยเหมือนกันอย่างสไลด์นี้นะคะถ้าเราสามารถทำในรูปแบบของตารางได้มันก็จะเห็นได้เขาเรียกมันจะชัดกว่าเนาะมันสามารถเป็นในลักษณะของการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นคอลัมน์ด้านซ้ายอาจจะเป็นวัตถุดิบก็ได้เนาะแล้วข้างบนอาจจะเป็นสูตรเนาะชุดที่1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในตารางอะค่ะก็ใส่เป็นปริมาตรหรือว่าเป็นจำนวนอีกอย่างนึงก็คือว่าอยากให้ทำเป็นร้อยละจังเลยทำส่วนผสมอ่ะทำเป็นร้อยละอย่างใบหมาน้อย20ใบ40ใบ60ใบเนี่ยมันสามารถช่างเป็นกรัมได้ไหมเอ่ยเพราะบางทีแบบเราหยิบมาครั้งนี้ใบอาจเล็กครั้งหน้าใบอาจใหญ่อะไรเงี้ยน้ำหนักมันก็จะไม่เท่ากันแต่ถ้าเราสามารถกำหนดใบหมาน้อยให้มันเป็นกรัมครั้งต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำให้มันมีแบบมาตรฐานเดียวกันได้อ่ะเนาะมันจะได้ไม่เหวี่ยงเด็กงงไหมลูกอยากให้ทำเป็นในลักษณะของหน่วยชั่งตวงที่มันเหมือนกันเนาะถ้าเป็นกรัมก็เป็นกรัมเหมือนกันเลยอย่างน้ำก็ชั่งออกมาเป็นกรัมนะคะมันจะได้เปรียบเทียบกันง่ายเนาะอันนี้ผลเป็นยังไงนะลูกผลการเซตตัวเวลาในการเซตตัวมันยังไงบ้างนะคะ
ยิ่งใส่เยอะเวลาเซตตัวจะน้อยใช่ไหมใช่ค่ะตัวหนูวัดจากอะไรอะว่าเอออันนี้20พอละ40 40 30พอละอะไรเงี้ยหนูดูจากอะไรคะดูจากการจับตัวของเครื่องหมาน้อยค่ะว่ามันจะเป็นถ้าสมมติว่าเราเอามันไปคว่ำลงจานใช่ไหมคะแล้วถ้าว่ามันไม่เซตตัวมันก็จะเป็นเรียวๆอะค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราคว่ำลงจานปุ๊บเอาแก้วออกปุ๊บแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะแสดงว่ามันเซตตัวแล้วค่ะอันนี้หนูสุ่มมาทุกๆ5นาทีหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าสุ่มมายังไงสุ่มในการคว่ำลงบนจานใช่ค่ะเพราะว่าคือแบบว่าเราประเมินด้วยสายตาค่ะอาจารย์ว่ามันน่าจะได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองคว่ำลงจานดูค่ะว่ามันเซตหรือเปล่าหรือไม่เซตค่ะเอ๊ะอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ตาเวลาหนูทำนี่คือเหมือนอาจารย์ดาวนะอารมณ์ประมาณว่าแบบหยิบถ้วยมาแล้วเราลองเอียงดูอย่างนี้ป่ะถ้ามันไหลเราก็เอาวางที่เดิมแต่ถ้ามันยังไม่ไหลแล้วนี่มันเซตแล้วเราก็คว่ำอย่างนี้ใช่ไหมครับที่หนูทำใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอาจารย์การเดาน่าจะประมาณนี้จริงๆมันก็ถามว่ามันประเมินในลักษณะของความรู้สึกแต่ว่าเรื่องที่เราไม่ได้มีเครื่องมือที่สำหรับวัดการเกิดการเกิดเจลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็พอได้แต่ต้องถามว่าเราทำกี่ตัวอย่างอันนี้ผลจากเวลามาเนี่ยครับเกิดจากการที่เราทำพุดดิ้งเครือหมาน้อยแต่ละชุดเนี่ยจำนวนกี่ครั้งครับอย่างชุดที่หนึ่งเราทำกี่ครั้งชุดที่สองเราทำกี่ครั้งชุดที่สามเราทำกี่ครั้งอย่างน้อยเนาะมันควรจะทำชุดละสามใช่ครับนะคะเพื่อที่จะได้บางทีมันอาจจะไม่45เป๊ะมันอาจจะ43 41อะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติชุดที่หนึ่งอะนะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอย่างชุดที่หนึ่งอาจจะเราทำครั้งแรกอาจจะเซตตัวสัก44นาทีชุดที่หนึ่งเหมือนกันทำอีกวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับอาจจะเซตที่47แล้วก็อวันบลูนเราทำอีกทีอาจจะเซตที่สัก49แล้วเราก็เอาเวลาทั้ง3ครั้งของชุดที่หนึ่งเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยก็เป็นเลือกออกมาเป็นสัก45-46หลุดนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคนที่ทดสอบต้องเป็นคนเดียวกันเสมอแต่ว่าการกระบวนการทำเนี่ยช่วยกันทำได้แต่ว่าคนที่จะทำการทดสอบว่ามันเกิดเจลแล้วเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคนอาจจะไม่เหมือนเดิมได้อันนี้ก็สามารถทดแทนได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าก็มันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลดูว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเป็นการสังเกตใช่แต่ว่าเราต้องมีการควบคุมในเรื่องของโอนแล้วก็จำนวนซ้ำนะครับการทำวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคือจำนวนซ้ำนะครับการทำได้ครั้งเดียวเขาเรียกว่าบังเอิญนะครับเราต้องทำหลายครั้งเพื่อรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเอิญใช่ไหมเกิดจากสิ่งจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวอย่างเหมือนเราเล่นกีฬาเนี่ยชุดบาสอ่ะชุดครั้งแรกลงห่วงเลยเราเก่งมากแต่ถามว่าถ้าเราชุด100ครั้งลง100ครั้งหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะครับมันก็เหมือนการทดลองเราต้องทำจำนวนซ้ำเพื่อดูความน่าเชื่อถือของผลการทดลองใช่ค่ะไม่ใช่ที่บอกน้องครั้งเดียวมันอาจจะฟุกก็ได้แต่ว่าครั้งการรายงานทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันสิ่งที่สำคัญคือการทำจำนวนซ้ำเพราะว่ามันจะดูว่าข้อมูลที่เราได้มันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะมันก็จะมีเวลารายงานผลนะคะมันก็จะรายงานเป็นค่ามีค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะแล้วเวลาหนูทำจำนวนซ้ำทำหลายๆซ้ำเนี่ยหนูก็สามารถเอาตัวอย่างเนี้ยไปเซนซอรี่ต่อได้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาตรงที่เราทำเพราะว่ากลุ่มหนูยังไม่ได้มีการบันทึกผลการชิมใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำซ้ำตรงนี้อยู่แล้วเราก็เอาตัวอย่างที่ทำซ้ำเนี่ยไปชิมต่อได้เลยจะได้ไม่ต้องมีทำหลายรอบมาเพราะว่าช่วงนี้มันก็ทำผลแลบลำบากด้วยเนื่องจากโควิดอะไรเงี้ยครับในทำแล้วก็มีการแต่งตัวอย่างเพื่อเอาไปทดสอบผลอย่างอื่นต่อได้เลย
เวลาทดสอบก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะจะได้ชิมแล้วก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเท่ากันนะครับเวลาเราหั่นจะได้ชิมอ่ะเราอาจจะไม่ต้องให้ชิมทั้งถ้วยก็ได้นะครับมันเยอะไปคือคนชิมหั่นนิดเดียวพอดีคำลูกแค่คำเดียวแต่ให้เท่าๆกันเพราะว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กคนชิมเขาก็จะรู้สึกมีอคติกับการชิมได้หลักการเซนเซอรี่มันจะมีอยู่ในที่เราเรียนกันไปนะครับอาจจะกลับไปย้อนดูตรงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเผื่ออาจารย์ที่พูดตกหล่นไปบางจุดซึ่งการทดสอบเซนเซอรี่เนาะมันจะต้องควบคุมตัวอย่างด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกตัวอย่างแล้วเราเอาไปทดสอบกับคนมันมีความรู้สึกนึกคิดเนาะดังนั้นมันก็จะเกิดอคติได้ง่ายแล้วมันจะได้ผลที่ไม่แท้จริงมันจะเป็นผลที่แบบเขาเรียกอะไรมันผลที่มันโอเวอร์เกินไปผลที่มันแบบไม่สามารถมีความน่าเชื่อถือได้ดังนั้นเขาก็ลดอคติยังไงก็คือใช้คนจำนวนมากนะคะแต่ถ้าโรงเรียนในโรงเรียนเราก็สามารถใช้ประมาณ30คนได้เนาะเราอาจจะเอาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็แนบไปพร้อมแบบประเมินนะคะแบบประเมิน1ใบอาจจะตีหนูมี3ตัวอย่างใช่มั้ยหนูอาจจะตีสัก3ช่องแล้วให้เขาเติมคะแนนมาก็อาจจะเป็นสีลักษณะโทษทีลักษณะปรากฏเนาะสีเนื้อสัมผัสกลิ่นแล้วก็อาจจะเป็นรสชาติรสหวานความหอมอะไรเงี้ยค่ะให้เขาทดสอบดูแต่สิ่งที่อาจารย์คาดเดานะว่ามันจะต้องมีความแตกต่างทั้ง3ชุดทั้ง3ชุดที่หนูให้เขาชิมอ่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสถูกไหมเนื้อสัมผัสยิ่งใส่เยอะมันยิ่งแข็งหรือเปล่ายังไงเอ่ยผลจากที่เราชิมเป็นไงบ้างคะทั้ง3ตัวในบอกอาจารย์สิคือว่าตัวที่ใส่ใบเครือมาน้อยเยอะมันก็จะรู้สึกแข็งกว่าตัวที่ใส่ใบเครือมาน้อยค่ะแข็งเป็นวุ้นเลยไหมคะหรือแข็งยังไงเป็นแล้วค่ะตอนนั้นเป็นแล้ววุ้นอาจารย์อ้อเขาหมายถึงว่าลักษณะแข็งประมาณไหนครับอย่างเหมือนเหมือนขนมวุ้นขนมวุ้นมะพร้าวไหมหรือว่ามีความหยุ่นหยุ่นอยู่หยุ่นหยุ่นกว่าค่ะไม่แข็งเท่ากับวุ้นมะพร้าวแล้วในกลุ่มหนูนี่ชิมกันเองที่ชอบอันไหนหนึ่งสองสามอะไรนะคะอาจารย์กลุ่มหนูเนี่ยที่ในกลุ่มเราก็มีการชิมกันเองก่อนใช่ไหมถ้าอาจารย์ถามว่าเราชอบกินอันไหนกันชอบอันไหนชอบสูตรฮัลโหลครับแต่ละสูตรมันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของเด็กๆหนูได้ชิมเองเปล่าในกลุ่มบอกว่าชอบที่ว่าใส่ใบเกลือมาน้อยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นของพืชเกลือมาน้อยเท่าไหร่มันไม่มีกลิ่นเขียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกลิ่นมันแรงมากเลยเหรอคะไม่แรงขนาดนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่าพอเรากินเราก็ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้ป่ะอร่อยไหมอยากชิม อร่อยไหมคะเหมือนวุ้นไหมคะกินแล้วรู้สึกเหมือนวุ้นเลยไหมมันอารมณ์คล้ายๆกับมันยิ้นลี่มันเกลียวพุดดิ้งพุดดิ้งมันเหมือนยิ้นลี่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไม่แข็งเหมือนวุ้นใช่ค่ะอาจารย์กำลังนึกถึงว่าจะเทียบกับอาหารอะไรดีอารมณ์ประมาณไข่นึ่งไหมครับไข่ตุ๋นไข่นึ่งไหมเนื้อสัมผัสช่างมันไม่เป็นไร ยังไงก็ต้องวัดผลแล้วนี่ถามความคิดเห็นเฉยๆ
มีเรื่องอะไรอีกอาจารย์ขอดูสไลด์ที่4ได้ไหมครับสไลด์ที่4ที่เป็นกรอบการทดลองครับอาจารย์กำลังจะดูว่าเราทำครบไหมตรงกรอบสีน้ำเงินใช่ไหมลูกหนูอย่าลืมไปเปลี่ยนเลขใบเครือหมาน้อยนะอาจารย์ขออภัยสำหรับไอ้จำนวนใบเครือหมาน้อยด้วยนะคะเอ้ยไม่เป็นไรหน่อยไม่ซีเรียสเราขช่วยกันดูอาจารย์อย่าคิดว่าเป็นความผิดพลาดลูกอาจารย์ช่วยดูเฉยๆเผื่อจะได้ช่วยสังเกตแล้วเผื่อเวลามันเวลาหนูไปแข่งขันจริงๆเนาะมันจะลดการผิดพลาดตรงขออภัยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงตรงกรอบที่สองจากด้านล่างครับที่เขียนว่ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลถ้าจะให้ดีน่าจะเขียนเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างเช่นเป็นเวลาการเซตตัวแล้วก็การชิมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขียนให้ชัดเจนไปเลยขออภัยนะคะอาจารย์ครับคือเสียงเบาค่ะไม่ค่อยได้ยินฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมครับเออชัดแล้วค่ะโอเคก็คือกรอบที่2จากด้านล่างครับที่เขียนว่ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์คิดว่าน่าจะเขียนให้ชัดเจนว่าเราวิเคราะห์อะไรเขียนชื่อสิ่งที่เราวิเคราะห์อย่างเวลาการชิมการทดสอบทักษะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะต้องมีด้วยแล้วก็อาจารย์คิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหนูลืมหรือว่าอาจจะไม่ได้แสดงให้ดูเพราะว่าในที่รูปปัญหาครับที่เขียนว่าเครือหมาน้อยเนี่ยดีกว่าเจลาตินใช่หรือไม่คำถามก็คือหนูได้ทำเจลาตินไหมครับหนูไม่ได้ทำเทียบกับเจลาตินเนาะเราไม่ได้ทำเจลาตินใช่ไหมครับเจลาตินเหมือนตัวอย่างควบคุมเนาะเราไม่ได้ทำค่ะเราทดลองแค่3การทดลองนี้ค่ะอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยตามกรอบเนี้ยหนูจะต้องเพิ่มตัวอย่างเจลาตินเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องทำซ้ำอยู่แล้วเนาะทำซ้ำชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เนี่ยก็ควรจะเพิ่มในส่วนของพุดดิ้งที่มีเจลาตินแต่ต้องมีสูตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องใช้เหมือนกันนะลูกลองไปที่สูตรหน้า8สิเรากลับไปที่สูตรหน้า8ครับอันเนี้ยจะต้องมีอีก1ชุดที่ก็คือใส่นกไปเลย600เอ้ย600เนาะจันต้าเนาะบวกอีก300ก็คือเป็นสูตรเดียวกัน900แต่ว่าใบเครือหมาน้อยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นผงเจลาตินซึ่งถ้าถามว่าผงเจลาตินต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้เท่าไหร่ดีเนี่ยยากเลยหนูอันนี้สูตรหนูไปเอาที่ไหนมาสูตรมาจากไหนลูกที่ต้องใช้นมเท่านี้น้ำใบเตยเท่านี้หนูไปเอาสูตรมาจากไหนคะมันเป็นสูตรของเราเองค่ะเพราะว่าเราทดลองปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ไม่ใช่สูตรเริ่มต้นอะสูตรเริ่มต้นแบบว่าโรงเรียนของพวกหนูค่ะทำอาหารว่างค่ะแล้วที่นี่น่ะมันมีหอพักที่ทำพวกพุดดิ้งใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีสูตรพวกหนูก็ไปศึกษาถามสูตรจากเขามาปรับใช้ค่ะแล้วพุดดิ้งที่เขาทำเขาใช้อะไรครับเขาใช้ผงเจลาตินค่ะอาจารย์นั่นแหละนั่นเลยนะครับกองกลับไปถามเขาว่าเขาใช้เขาใช้เจลาตินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเจลาตินในปริมาณเดียวกับที่เขาทำนี่แหละแต่ว่าเป็นสูตรที่เหมือนของเราอะครับเพื่อเราต้องกำหนดเจลาตินให้ชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีผลต่อเนื้อสัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับเจลาตินเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งก็ได้จะเป็นกัมมี่เยลลี่เหมือนเพื่อนอีกกลุ่มก็ได้นะแล้วก็หรือจะเป็นบุนหรือจะเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่นะครับมันก็จะมีผลต่อปริมาณที่ใส่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหารหรือขนมที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นต้องไปถามดูว่าสูตรอะไรเขาใช้เจลาตินเท่าไหร่เพื่อเราเอามาเป็นตัวควบคุมนะครับจะต้องมีตัวควบคุมอันนี้เพิ่ม
แล้วตัวควบคุมนี้จะต้องไปอยู่ในการชิมด้วยนะว่าเขามีการความรู้สึกชอบแตกต่างจากตัวควบคุมยังไงแต่ห้ามให้เขารู้ว่าเป็นตัวควบคุมนะครับมันภาพลักษณะมันอาจจะดูต่างกันมันอาจจะต่างกันแต่ว่าไม่ต้องบอกหน่อยแต่ไม่ต้องบอกนะอย่างที่บอกว่าเวลาไปเสิร์ฟให้เขาชิมอ่ะมันก็จะมี4ตัวถูกไหม4ตัว4ช่องที่ต้องกรอกคะแนนก็อันนึงก็อาจจะเป็นตัวคอนโทรลใช่ไหมที่อาจารย์ต้าบอกก็คือใช้เจลาตินเพราะทำไมเราต้องทำเพราะมันจะได้ย้อนกลับไปตอบคำถามของหนูว่าใบเครือหมาน้อยมันดีกว่าเจลาตินยังไงมันแทนได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันต่างกันแล้วมันต่างกันจุดไหนมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่มันต่างกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ได้หมายความว่ามันบางอย่างไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีไปทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วแต่มองว่าด้านไหนก็คือมันมีความต่างกันไม่ใช่อะไรดีไม่ดีละกันอาจารย์กังวลนิดนึงอย่างหนูบอกว่าอย่างวิธีทำเนาะหนูนำใบหมาน้อย20ใบต่อน้ำ600มิลลิลิตรอันนี้เอามาคั้นถูกไหมมาคั้นกับน้ำแล้วมันจะได้น้ำเท่าไหร่อะคะน้ำ600เลยปะคะที่หนูเอาใส่ในตัวการทำพุดดิ้งหนูเติมไปเท่าไหร่จาก600หรือใช้ทั้ง600เลยตอนเราใส่600ค่ะอาจารย์พอเราคั้นปุ๊บน้ำมันก็จะไม่เท่ากับ600คือคันเราปริมาณน้ำก็จะลดลงแล้วทุกครั้งเท่ากันไหมอะไรนะคะอาจารย์มันจะได้ประมาณเท่าไหร่คะห้าร้อยกว่าเงี้ยเหรอฮัลโหลค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินหนูเลยครับได้ยินไหมได้ยินอาจารย์ไม่รู้หนูเข้าใจคำถามอาจารย์ไหมคะอาจารย์กลัวว่าแต่ละครั้งอ่ะที่หนูขันน้ำใบหมาน้อยออกมาไม่ว่าจะ20ใบ40หรือ60เวลาหนูเทเข้าใส่ในระบบในการทำพุดดิ้งอ่ะการขันแต่ละครั้งอ่ะถึงแม้เราจะกำหนดใบเท่ากันอ่ะมันอาจจะปริมาณน้ำที่น้ำใบเครือหมาน้อยที่หนูใส่เข้าไปอ่ะมันไม่เท่ากันมันอาจจะมีผลต่อพุดดิ้งหนูเนาะดังนั้นอาจารย์อยากให้หนูกำหนดไปเลยอย่างเช่นแบบสมมติคั้นมาได้600ถูกไหมหนูอาจจะใส่แค่550หนูก็เหมือนเราคั้นเผื่อลูกอาจารย์ว่าเอางี้ดีกว่าครับไหนๆเราก็ฟิกเรากำหนดสูตรมาอย่างนี้แล้วก็คือสูตรที่หนูใช้มันเป็นอัตราส่วนอยู่แล้วนะครับก็คือว่าใบเครื่องอ่าน้อย20ต่อน้ำ600เนี่ยก็คือ1ต่อ30ถูกมั้ย40ใบต่อ600ก็คือ1ต่อ15แล้วก็60ใบต่อ600มิลลิลิตรก็คือ1ต่อ10ดังนั้นเนี่ยด้วยสัดส่วน1ต่อ30 1ต่อ15 1ต่อ10เนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ตายตัวอยู่แล้วดังนั้นเวลาเตรียมนะครับให้ใช้สัดส่วนเดียวกันแต่เพิ่มปริมาณอย่างเช่นอันนี้600มิลลิลิตรใช่ไหมอย่างชุดที่1เราสามารถเตรียมสัก1800หรือ 1,000 ก็ได้น้ำนะครับแล้วก็เพิ่มใบเกลือหมาน้อยด้วยสัดส่วนเดิมพอเราคั้นเสร็จเราก็ค่อยเอาน้ำที่คั้นได้แบ่งมา600ชุดที่2อ่ะ600มิลลิลิตรใช่มั้ยเราก็เปลี่ยนสัก 1,000 ลิตรก็ได้1,000 มิลลิลิตรนะครับก็คือ1ลิตรแล้วก็สัดส่วนก็ต้องเป็น1ต่อ15เหมือนเดิมอันนี้หนูต้องไปคำนวณนะว่า 1,000 เนี่ย1ต่อ15ใบเครือหมาน้อยต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่หนูงงไหมลูกงงไหมครับงงไหมอัตราส่วนเหมือนถ้าเราเพิ่มน้ำใบก็จะเพิ่มไปด้วยแต่มันเพิ่มในอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันเวลาหนูเอามาใส่ในการทำพุดดิ้งอ่ะมันจะไม่มันจะเท่ากันทุกครั้งที่หนูทำแล้วมันจะลดความคลาดเคลื่อนของผลแลบหนูลงได้งงไหมลูกอั
อะอย่าง20ต่อ600มิลลิลิตรเนี่ยถ้าเราทำสามารถคำนวณเป็นกรัมได้มันก็จะเปรียบเทียบได้ชัดเนาะอาจารย์ตาเนาะใช่แล้วก็ใบเกลือหมาน้อยครับยิง20ใบ40ใบ60ใบอะครับใบเรากำหนดเท่ากันหรือเปล่าขนาดใบหรือน้ำหนักของใบอาจารย์ออกมาบอกว่ากำหนดเป็นน้ำหนักน่าจะดีกว่าอาจารย์หมายถึงว่า20ใบ40ใบ60ใบที่หนูใช้เนี่ยที่หนูเห็นภาพอยู่แล้วแหละว่ามันเยอะแค่ไหนแค่ไหนแต่อาจารย์อยากให้เพิ่มตรงที่ว่า20ใบเนี้ยเนี่ยหนูก็ไปชั่งซะหน่อยว่ามันกี่กรัมนะครับ40ใบเนี่ยเป็นกี่กรัม60ใบเนี่ยเป็นกี่กรัมซึ่งถ้าขนาดที่ใช้มันเท่าๆกันเนี่ยสัดส่วนน้ำหนักต่อน้ำเนี่ยมันจะคงเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากจำนวนใบเป็นน้ำหนักมันจะเป็นอะไรที่สามารถวัดได้ครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับงานลักษณะงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการวัดได้ออกมาเป็นตัวเลขนะครับจะดีกว่าคือ20ใบ40ใบ60ใบเนี่ยที่หนูใช้เนี่ยปริมาณเนี้ยเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วเปลี่ยนจากจำนวนใบเป็นน้ำหนักแล้วเราค่อยมาคำนวณเป็นเรโชนะอย่างสมมุติ20ใบของหนูคือ20กรัมเนาะสมมุติใบละ1กรัม20กรัมต่อน้ํา600มิลลิลิตรถ้าหนูต้องการในสูตรหนูต้องการใช้600มิลลิลิตรถูกมั้ย600มิลลิลิตรนะดังนั้นหนูบอกว่าหนูคั้นแต่ละทีอ่ะน้ําใบยะนางอ่ะได้มันน้อยกว่า600อ่ะแต่เราต้องการ600อ่ะลูกแต่เราได้กว่าเท่ากับว่ามันก็ไม่ใช่สูตรที่เราต้องการจริงๆถูกไหมเวลาทำพุดดิ้งออกมามันอาจจะมีผลต่อพุดดิ้งของหนูก็ได้ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนูต้องการ600มิลลิลิตรใช่ไหมดังนั้นหนูต้องทำมากกว่า600มิลลิลิตรอย่างเช่นอาจารย์ต้ายกตัวอย่างเช่นหนูต้องทำ 1,000 มิลลิลิตรนะแต่ 1,000 มิลลิลิตรจะต้องใช้ใบหมาน้อยเท่าไหร่เพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ20ใบต่อน้ํา600ลิตรเราก็คำนวณเป็นอัตราส่วนลูกอารมณ์เหมือนเศษส่วน1ต่อ2เท่ากับ2ต่อ4เท่ากับ3ต่อ6เนี่ยงงมั้ยลูกมันคือความเข้มข้นเดียวกันแต่ว่ามันเพิ่มปริมาณให้มันเยอะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเวลาหนูเอามาใช้มันจะได้เป็นปริมาตรที่แท้จริง600มิลลิลิตรไม่ใช่หนูใช้หนูเอาน้ำมา600แต่จริงๆอ่ะพอคั้นเสร็จหนูได้แค่500กว่าซึ่งแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากันอีกมันจะเป็นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของกระบวนการทำตัวนี้ได้ก็คืออย่างเอาเทียบมันจัดตารางง่ายๆนะครับอย่าง20ใบหนูใช้น้ํา600ใช่มั้ยถ้า 1,000 นึงหนูก็ต้องใช้น้ํา30ใบอย่างเงี้ยครับเวลาหนูเตรียม 1,000 มิลลิลิตรหนูก็ต้องใช้น้ําใช้ใบเพียงน้อย30ใบแต่30ใบนี้ต้องเกิดจากการชั่งน้ําหนักนะครับพอคั้นเสร็จก็ค่อยเอาน้ําจํานวน600มิลลิลิตรจากที่คั้นเนี่ยเอามาใช้มันจะตรงกับสิ่งที่เรากำหนดไว้มากกว่าอาจารย์ทวทีมีเสียงรบกวนภายนอกได้ยินไหมครับชัดแล้วค่ะอาจารย์โอเคพอดีว่ามีรถขายของมาอาจารย์ผมไม่ได้ยินครับก็คือนั่นแหละก็คือไอตัวใบเครือหมาน้อยอาจารย์สรุปให้อีกทีนึงใบเครือหมาน้อยเนี่ย20 40 60เนี่ยให้ไปช่างเปลี่ยนเป็นน้ำหนักซะพอเรารู้น้ำหนักเราก็จะรู้อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักใบเครือหมาน้อยกับน้ำที่ใช้แต่ละชุดพอเรารู้อัตราส่วนแล้วเวลาเราจะเตรียมในใช้จริงๆเนี่ยเราก็เตรียมให้มันมากกว่าเดิมก็ตีง่ายๆเป็นเตรียมน้ำ 1,000 มิลลิลิตรแล้วก็ใช้ใบเครือหมาน้อยที่มันเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเดิมพอคั้นเสร็จก็ค่อยเอาน้ำที่คั้นได้เนี่ยเอามาใช้มันจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากกว่านอกจากใบเครือหมาน้อยน้ำใบยะนางเอามาจากไหนครับคันเองหรือเปล่าครับคันเองค่ะอาจารย์ใบยะนางก็ต้องใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือแต่น้ำใบยะนางเนี่ยมันคงที่อยู่แล้วก็
็อาจารย์คิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือใช้หลักการเดียวกันก็คือว่าใบหญ้านางที่ใช้ก็ต้องชั่งเป็นน้ำหนักแล้วก็น้ำที่ใช้ก็ต้องกำหนดให้มันมากกว่าที่เราใช้ครับเวลาคั้นก็ค่อยเอามาน้ำที่ได้เนี่ยใช้ตามสูตรมันก็จะตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากกว่าอาจารย์พูดเยอะเลยอ่ะงงมั้ยครับไม่งงนะงงถามได้นะครับมันเป็นเรื่องสัดส่วนเด็กงงมั้ยลูกถามได้เลยนะอาจารย์หนูงงสัดส่วนไม่งงเริ่มใหม่เลยไม่งงโอเคไม่งงค่ะเข้าใจเนาะจดอยู่ค่ะอาจารย์จดมั้ยอ่ะจดไว้อยู่ค่ะนะพักทิ้งไว้20นาทีคืออะไรครับเออใช่พักทิ้งไว้20นาทีคือว่าตอนนั้นน่ะเราประมาณไว้ว่า20นาทีน่าจะเซตตัวค่ะอ๋อดังนั้นตัดออกเลยลูกเพราะว่าเราศึกษาเวลาโอเคค่ะตัวมันจะไม่ใช่20อีกอันนึงน้ำเชื่อมเตรียมยังไงครับ100มลสำเร็จรูปหรือเปล่าหรือหนูเตรียมน้ำตาลละลายเองคุยกันอยู่ว่าเตรียมกันเองหรือได้ยินหรือเปล่าลูกกลัวสัญญาณหรือหนูคุยกันอยู่ได้ยินค่ะอาจารย์โอเคโอเคเตรียมยังไงครับหนูใช้น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลหรือเอาน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมฮัลโหลอยู่ไหมเราได้ยินไหมลูกฮัลโหลได้ยินไหมครับหนูได้ยินคำถามอาจารย์ไหมเสียงอาจารย์เบาลงค่ะอาจารย์เบาลงเหรอครับค่ะน้ำเชื่อมที่ใช้อะครับเตรียมยังไงครับคือเราเอาน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะมาต้มน้ำตาลทรายมาต้มหมายถึงว่าหนูใส่น้ำตาลไปในสูตรหรือหนูเตรียมน้ำเชื่อมต่างหากค่อยเอามาใส่ในสูตรใช่ค่ะอย่างไหนครับอย่างที่หนึ่งหนูใส่น้ำตาลไปในตัวอย่างนี้เลยกับอย่างที่สองหนูไปเอาน้ำตาลต้มกับน้ำต่างหากแล้วค่อยเอาน้ำเชื่อมที่ได้มาใส่แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองเป็นแบบสองค่ะแล้วหนูใช้น้ำตาลเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะอาจารย์อ๋อโอเคนั่นไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงที่ทำน้ำคั้นเนี่ยครับน้ำใบเตยก็เช่นกันนะก็คือใช้หลักการเดียวกับที่อธิบายถึงใบเครือหมาน้อยนะครับใบเครือหมาน้อยใบเตยใบย่านาก็ต้องยึดตามหลักเดียวกันนะครับช่างเป็นน้ำหนักแล้วก็คั้นแล้วก็เตรียมให้มากกว่าสักเล็กนิดนึงเพื่อจะได้เอาปริมาตรที่เราต้องการได้นะตัวที่เข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงหนูมีคำถามไหมคะตรงไหนบ้างที่ไม่เคลียร์ลูกคือเนื้อหาหนูอะค่ะมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยอาจารย์ก็เลยอยากปรับเนาะอาจารย์เรากับอาจารย์ต้าก็เลยอยากช่วยปรับให้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลการทดลองหรือวิธีการทดลองเป็นที่ลักษณะของการนำเสนอครับมันเราต้องนำเสนอในความที่มันเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันวิเคราะห์ได้จับต้องได้วัดได้ลดการคาดเคลื่อนเรามีการควบคุมยังไงเนี่ยค่ะเนาะเพราะเนื้อหาหนูจริงๆอ่ะมันน่าสนใจมันเป็นโครงงานที่ดีเลยล่ะ
เพียงแต่ว่าเราต้องนำเสนอให้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถเวลาเราไปแข่งโครงงานอะไรเงี้ยไม่ว่าจะโครงการนี้หรือโครงการอื่นเนาะเราจะช่วยกันปรับน้ำเชื่อมที่กลุ่มหนูเตรียมเป็นความเข้มข้นเท่าไหร่อาจารย์กำลังหมายถึงว่าเวลาเตรียมน้ำเชื่อมใส่น้ำเท่าไหร่ใส่น้ำเท่าไหร่ได้ยินไหมครับน้ำเชื่อมที่หนูใช้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับใช้น้ำตาลเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ในการเตรียมหายไปแล้วหมดเวลาพอดีสงสัยจะหลุดเด็กบอกเหนื่อยไปดีกว่าลงเรียนต่อไปเลยก็ได้ค่ะอาจารย์หมดพอดีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะหมดพอดีเลยค่ะ